ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้ขอนำเสนอเมนูขนมปังโทสต์ชาไทยค่ะส่วนผสมของซอสชาไทยมีดังนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังรอยัลเบรดขนมปังสีเหลืองทองเนื้อนุ่มสไลซ์หนาหอมกลิ่นเนยรสกลมกล่อมค่ะเราจะทำซอสชาไทยค่ะต้มนมสดให้ร้อนค่ะนำขนมปังปิ้งให้พอเกรียมค่ะเมื่อนมร้อนแล้วค่ะใส่ผงชาไทยลงไปค่ะเมื่อเดือดแล้วปิดไฟทิ้งไว้สักครู่ค่ะเมื่อขนมปังเกรียมเรียบร้อยนำออกจากเตาปิ้งค่ะทาเนยลงให้ทั่วแผ่นขนมปังค่ะตัดเป็นชิ้นขนาดพอคำค่ะเมื่อชาไทยของเราต้มได้ที่แล้วนะคะเรากรองผ่านผ้าขาวบางค่ะนำส่วนผสมของชาไทยมาผสมด้วยนมข้นค่ะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังโทสต์ซอสชาไทยเมนูของว่างหอมอร่อยติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและFarmhouse ไทยค่ะ